จะเป็นคนไม่เอาชนะใครโอเคไหมจำเป็นหลักครับเบื้องต้นเลยย้ำเป็นครั้งที่105มนุษย์คนคนนั้นลึกๆจะไม่เอาชนะใครแม้ว่าจะโต้เถียงถกเถียงอะไรนะก็ตามทีไม่เอาชนะแล้วก็บุคคลใดที่ไม่เอาชนะใครบุคคลนั้นก็จะอภัยง่ายอภัยให้กับใครง่ายสังเกตครับใครก็ตามที่มีไม่มีจิตใจที่จะชนะค้าคานใครคนคนนั้นมักจะอภัยให้กับใครแต่ใครได้ง่ายเหลือเกินคนคนนี้ฮะที่จะมีเปล่งรัศมีที่บอกว่ารังสีเมตตาจะแผ่มาเนาะเลี้ยงไก่ไก่ก็จะเจริญเติบโตออกลูกออกไข่เยอะปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็เจริญพันธุ์ได้ง่ายเติบโตดีมีดอกมีผลได้งามโอเคไหมอยู่กับเลี้ยงสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยนะฮะมันก็จะให้ผลผลิตของสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ได้หมดจำไหนคะเรื่องนี้น่าจำมากคนเราเป็นงั้นทีนี้คนไหนที่โหดเหี้ยมเลี้ยงไก่ไก่ตายห่าหมดเอาว่ะมันต้องไปตีมันหรอกไก่จริงๆนะให้อาหารไก่นะคนที่ให้โดยเมตตาเนี่ยมันจะต่างกันเยอะนะจะค่อยๆลูบค่อยๆคลำง่ายๆคือคนชอบสัตว์คนชอบเลี้ยงสัตว์คนมีความเอื้ออาทรกับสัตว์เลี้ยงคนนั้นนะฮะจะเป็นบุคคลที่บอกว่ามีสัมมาทิฏฐิสมควรน่ารักที่จะให้ความอะไรเชื่อมโยงอ่ะนะคือเข้าใกล้อย่างนี้ดีกว่านะนะให้ความเป็นมิตรแต่ถ้าหาว่าคนไหนไปเจอสัตว์ก็ด่าสัตว์เตะสัตว์ตีสัตว์ไปกับมันครั้งเดียวก็พออย่าไปกับมันครั้งที่สองเดี๋ยวมันไปพามันจะพาเราไปทําความชั่วงงไหมครับไม่งงนะผมใช้คำว่ามัน โอเคไหม โอเคนะท่านก็แยกได้แล้วตอนนี้ผมใช้ภาษาขนาดนี้ท่านก็แยกได้แล้วแน่นอนนะครับโอเคนะคุณงามความดีที่ว่าเนี่ยพูดถึงความงามเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้แค่นี้มันก็เป็นเครื่องชี้เป็นคุณงามความดีแล้วครับของผู้คนเป็นตัวชี้เลยเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นเลยเป็นผู้ให้นะให้อะไรให้คนอื่นเขาเดินได้สะดวกเช่นอาณาบริเวณนั้นมีสิ่งเกะกะขีดขวางเหมือนกับจะคนจะเดินเข้าประตูออกประตูเนี่ยเป็นคนเปิดประตูให้เขาเดินผ่านสะดวกแค่นี้คำว่าให้ก็หมายความตรงนี้ด้วยหรือในหนึ่งผู้บริการนั่นเองครับนะคำว่าให้ให้คนอื่นเขาเดินสะดวกให้คนอื่นเขานั่งสะดวกนะมั้ยให้คนอื่นเขานั่งนอนสะดวกสบายนั่นนะฮะคนที่มีใจอย่างนี้แหละครับนั่นคือเป็นคนที่มีใจเอื้ออาทรการที่จะเปล่งออกมาจากร่างกายคือออร่าในทางที่ดีเขาเรียกว่ารังสีเมตตาไปไหนก็มีผู้คนที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยการพูดจาภาทีก็เช่นเดียวกันประมาณนั้นมันประกอบกันหลายๆอย่างนะครับการพูดจาภาทีมีคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักอะไรที่ต่ำที่สูงโดยมารยาทดีเรียบร้อยประมาณนั้นนะครับมันก็จะเข้าสู่เนื้อเยื่อของเราเองบอกลูกหลานต่อไปด้วยนะการอากาศ